สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงภาษาเยอรมันกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตในเยอรมันนั่นเองภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้ เขามานะคะมีอยู่หนึ่งคำถามที่แจ็คโดนใจมากเลยก็เลยจะมาทำวิดีโอหรือว่าจะมาแช่นะคะว่ามันน่าจะช่วยให้น้องๆหลายคนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะมีน้องนะคะน้องชื่อวิลาวันนะคะถามมาอยากให้พี่แจ็กกี้นะคะพูดเกี่ยวกับบุคลิกท่าทางที่เราควรปฏิบัติหน่อยค่ะเวลาไปเ,เวลาทำงานกับเขาหรือว่าเวลาทำงานนั่นเองเนาะ วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้กันนะคะเพราะคาถามโดนใจมากเลยเพื่อเป็นประโยชน์ให้น้องๆหลายคนนะคะกําลังเรียนอยู่หรือว่ากําลังทํางานอยู่นะคะตัวนี้นะคะจะก็ได้รวบรวมมาแล้วนะคะหรือว่าใช้ประสบการณ์แล้วก็ความการท่าทางลักษณะท่าทางความคิดของคนเยอรมันหรือชาวเยอรมันรวบรวมมานะคะว่าเขาชอบแบบไหนหรือว่าเราจะดูดียังไงนะคะตัวนี้นะคะน้องๆไม่ต้องไปทําอะไรมากนะคะวันนี้พี่จะมาบอกเคล็ดลับแบบ ง่ายๆนะคะนั่นก็คือ 1. สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการทำงานหรือว่าการออกไปข้างนอกเนาะสมมติว่าเรามาอยู่ใหม่ๆแล้วเราเริ่มออกจะออกจากบ้านนาหรือไปทำงานนั่นเองเนาะสิ่งที่สำคัญคือ 1. คิตินะ คิดดีๆนะคะความคิดนั่นเองที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากร่างกายนะะออกมาจากข้างในไม่ใช่ร่างกายออกมาจากข้างในนะคะจากนั้นคนข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเห็นเองนะคะในการออแสดงออกหรือความคิดหรือการพูดออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราคิดดีนะคะอะไรมันก็จะออกมาดีๆเพราะว่าอะไรฝรั่งก็ชอบอะไรที่มันดีๆเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนคนทุกคนมีพื้นฐาน เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนนะคะพื้นฐานก็คือชอบอะไรที่เเขาเรียกอะไรล่ะเ รักโลภโกรธหลงนะคะหรือว่า,าความาความดีนะคะไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่ชอบอะไรที่มันดีมันน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดดีเนี่ยมันก็จะออกมาจากข้างในเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะคิดแต่ p o s i t i v คิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่ถึงแต่เรื่องที่แบบทำให้เราสดชื่นร่าเริงสดใสน,นะคะอันต่อไปค่ะนั่นก็คือความจริงใจนะคะ จริงใจไม่โกโหกนะคะหรือว่าทำอะไรที่เป็นแบบเออหน้ามันจะทำให้เราดูน่าหรักเนาะถ้าเราจริงใจไม่ว่าจะเป็นชาวเยอรมันฝรั่งหรือว่าที่มาจากประเทศไหนนะคะเขาก็ต้องชอบเราอยู่แล้วนะคะบุคลิกหรือว่าท่าทางความคิดภาษามันก็จะออกมาแต่สิ่งดีๆนะคะเพราะว่าเริ่มจากคิดดีเลยค่ะแล้วก็มันจะออกมาอัตโนมัติ เราไม่ต้องดัดแปลงอะไรถ้าเกิดเราดัดแปลงเนี่ยคนข้างนอกเขารู้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะทุกคนเนี่ยเขาจะนึกอยู่แล้วนะว่าเอ้ยทาไมเขายิ้มแบบแปลกๆนะตัวนี้เนี่ยถ้าใครออกมาจากข้างในมันจะเป็นตัวของตัวเองแล้วจะทําให้เรามีบุคลิกที่ดีเองอัตโนมัติอันเนี้ยรับรองได้นะคะและอันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ การทำงานเป็นทีมนะคะเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นทีมนะคะเขาไม่ชอบอยู่คนเดียวลองสังเกตดูสิคะเวลาเขายือนอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะชอบหามองหานะคะแล้วเข้าไปพูดนะ,ะหรือเขาเป็นคนชอบคุยนั่นเองชอบทำอะไรที่มันเป็นทีมนะคะเพราะว่าการทำงานคนเดียวเอ่อมันไม่ประสบความความสำเร็จได้เยอะเท่ากับคนที่มีคนรอบข้างนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็จะมีสิ่งดีนงเนี้อาจจะพูดสิ่งดีๆที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือว่าเขาอาจจะทํางานตัน เราสามารถยืมความคิดของเขาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันได้มันจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็การทํางานเป็นทีมที่เยอรมันเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะแล้วก็การทํางานเป็นทีมเนี่ยก็คือเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทํางาน ต้องดูด้วยนะคะว่าเ,เพื่อนเขาทํายังไงเนาะสมมติว่าเราเข้าไปใหม่ๆนะคะก็ทําอะไรกันบ้างก็ทําตามเขาไปก่อนค่ะสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นของเราเองนะ,ะก็ค่อยๆทําไปเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ผสมผสานกันนะคะเวลาเราไปทํางานนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีบุค,คลิกที่ดีแล้วก็ความคิดที่ดีหน้าตาสดใสหน้าตาแจ่มใสใครเจอก็อยากจะคุยด้วยนะคะตัวนี้มันจะออกมาอัตโนมัตินั่นเอง โอเคค่ะวันนี้เราก็มีประสบการณ์หรือได้แชร์ประสบการณ์ไปแล้วนะคะว่าชาวเยอรมันหรือคนเยอรมันเนี่ยเขาชอบแบบไหนนะคะอันเนี้ยเราไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรมันมากมายนะคะเราแค่มันออกมาจากข้างในนั่นเองวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะช่วยน้องๆหลายคนที่กำลังออทำออสบินดุงหรือว่าอาจจะทำงานเริ่มทำงานใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนค่ะืิอ